พี่น้องสามารถไปฟังคำสอนใน New Hope International Church Facebook หรือ Pastor v a r u ุณลาภประสิทธิหรือว่าไปฟังใน YouTube New Hope International Church Channel นะครับใน Instagram Pastor Lau หรือว่าใน TikTok อาจารย์หมอวรุณหรือ at p r s t o r v a วรุสวัสดีครับขอทักทายมาจากเมืองเอียที่เกาะ s a n t o ร i n ิ ini, ในประเทศกรีกนะครับขอพระเจ้าอวยพร และขอพระเจ้าทรงสอนพี่น้องในคําสอนนี้นะครับเราพบกันในคําสอนนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องครับและอวยพรพี่น้องวันนี้ผมอยากชงมุนน์ใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับทักทายมาจากเมืองปารีสในประเทศฝรั่งเศสนะครับผมอยากหนุนใจว่าให้พี่น้องปลดปล่อยสิ่งดีที่อยู่ในชีวิตของท่านออกมาเพราะมีกษัตริย์อยู่ในชีวิตของท่านผู้ทรงประทานสิ่งดีเข้าไปในชีวิตของท่านนะครับ ผมอยากจะเริ่มโดยอ่านหนังสือมีคาบที่4ี่ข้อเบอกเวลานี้ทําไมเจ้าร้องให้เสียงดังไม่มีกษัตริย์ปกครองเจ้าหรือที่ปรึกษาของเจ้าพินาตเสียแล้วหรือเจ้าจริงเจ็บปวดรวดร้าวอย่างกับหญิงจะคลอดบุตรครั้งหนึ่งในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นกองทัพของศัตรูนั้นมาโจมตีเมืองเยรูซาเล็มและฆ่ากษัตริย์ของเขาและนี่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวอิสราเอลนั้นไม่มีผู้นําในเมืองของเขา เขาท้อใจมากแล้วไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีผมจะอ่านเรื่องนี้ให้ฟังในหนังสือหนึ่งพงกษัตริย์บทที่ยี่สองก็สามสบถึงสาบอกว่าเมื่อบรรดาแม่ทัพรถรบเห็นว่าไม่ใช่พระราชาอิสราเอลก็หันรถกลับไม่ไล่ตามพระองค์แต่มีชายคนหนึ่งโกมทนูยิงสุ่มไปถูกพระราชาแห่งอิสราเอลเข้าระวางเกล็ดเกราะและแผ่นบังพระอุระ พระองค์จึงรับสั่งคนขับรถรบว่าหันกลับเถอะพาเราออกจากการรบเพราะเราบาดเจ็บแล้วแล้ววันนั้นการรบก็ดุเดือดขึ้นเขาจึงพยุงพระราชาขึ้นในรถรบให้หันพระพักไปทางพวกซีเรียจนเวลาเย็นพระองค์ก็สิ้นพระชนและพระโลหิตที่บาดแผลก็ไหลลงนองทั่วท้องรถรบนี่คือกษัตริย์อาหับนะครับถูกศัตรูยิงด้วยธนู และสิ้นชีวิตประมาณเวลาดวงอาทิตย์ตกมีเสียงร้องทั่วกองทัพว่าให้ทุกคนกลับไปเมืองของตัวและภูมิลำเนาของตัวเมื่อพระราชาสิ้นพระชนแล้วเขาก็นำมายังกรุงสมารียาและเขาก็ฝังพระราชาในกรุงสมารียาพี่น้องพวกทหารชาวอิสราเอลเหล่านั้นคงจะท้อใจมากคิดว่าว้าวเราหมดหวังแล้วกษัตริย์ของเราเสียชีวิตไปแล้วแต่ผู้เพิระวิจนะเมคา ลุกขึ้นมาบอกว่านี่เจ้าร้องไปทําไมยังมีกษัตริย์อยู่ในตัวของเจ้าไม่ใช่หรือตอนนี้เจ้าไม่มีกษัตริย์ฝ่ายโลกแล้วก็จริงพี่น้องให้เราเชื่อดินนั้นว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงนั้นอยู่ในตัวเราพระองค์กำลังจะตัดกับเราในคําสอนนี้เพราะว่า,วาเจ้ามีกษัตริย์อยู่ในตัวเจ้าเจ้าอาจจะเคยทําผิดพลาดในอดีตมาแต่เจ้าก็ยังเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ ทั้งโลกนี้อยู่ในตัวเจ้าเจ้าอาจจะผ่านการผิดหวังมันอดีตแต่ว่าเจ้ามีสายโลหิตของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงไหลอยู่ในเส้นเลือดของเจ้าเจ้าอาจจะพลาดโอกาสที่ดีในชีวิตแต่ว่าขอให้เจ้านั้นเข้าใจว่ากษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงอยู่ในหัวใจของเจ้าและพรองใส่สิ่งดีเข้าไปในชีวิตของเจ้าเจ้ายังสวมบูกุตแห่งความโปรดปรานและใส่ เสื้อผ้าแห่งกิติยศหนูเจ้าเริ่มร้องเรียกขอกษัตริย์ของเจ้าออกมาสิร้องเรียกบอกว่าข้าแต่กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงพระเจ้าของข้าพระเจ้าขอปรุงทรงโปรดปลดปล่อยและระบายสิ่งดีที่พระองค์ใส่ในชีวิตของข้าพระเจ้าอยู่ตอนนี้ออกมานี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงบอกว่าเรามีกษัตริย์อยู่ในชีวิตและพระองค์ทำให้ชื่อของเรานั้นเป็นเหมือนกษัตริย์และปุโรหิตในโลกนี้ก็คือมีชัยชนะรับชัยพระเจ้า วิวรณ์บทที่หนึ่งข้อห้าและหกบอกว่าและจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากความตายและผู้ทรงครอบครองเนื้อบรรดากษัตริย์ในโลกพระองค์ทรงรักเราทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราเห็นไหมครับพระเยซูเป็นกษัตริย์เนือกษัตริย์ทั้งปวงพระองค์อยู่ในเราโดยพลังพระวิญญาณบริสุทธิ์พระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรก็คือเป็นกษัตริย์ในโลกนี้ฝ่ายวิญญาณและเป็นผู้ปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ขอพระเกียรติและอนุภาพจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิดเอเมนพี่น้องกษัตริย์กุงกษัตริย์ทั้งโลกนี้อยู่ในตัวเราโดยพระวิญญาณของพระองค์อยู่ในวิญญาณของเราและพระองค์ประทานอาะไรให้เราบ้างครับ 1. นพระองค์ประทานสิทธิอํานาจและฤทธิ์เดชให้แก่เราเรามีฤทธิ์เดชจากสวรรค์ลูกาบทที่สิบข้อสิบอกว่านี่แน เราให้พวกท่านมีสิทธิทอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจก็คือมีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะทําอันตรายพวกท่านใด้เลยในะทุกคนผู้สึกับข้าพเจ้ามีฤทธิ์เดชมีสิทธิทอำนาจจากกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้นปวงเห็นไหมครับพี่น้องเรามีกษัตริย์อยู่ในตัวและปรองพานฤทธิ์เดชให้เราปลดปล่อยนั้นออกมาให้เราใช้ฤทธิ์เดชนั้นเพื่อช่วยคน เพื่อมีชัยชนะในชีวิตและเป็นพระพรแก่นานาชาติพระเจ้าประทานพระคุณก็คือความโปรดปรานสิ่งดีที่สามารถทําให้เรามีชัยชนะต่อบาปรับใช้พระเจ้าและทําดีต่อคนอื่นได้พระคุณอยู่ในตัวเราเพระพระเจ้าอยู่ในตัวเรากษัตริย์อยู่ในตัวเราให้เราใช้พระคุณนั้นในชีวิตของเราสองกุริยบทที่12บสอข้อเกบอกว่าแต่พระองค์ตัดกับข้าพระเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ทนั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเห็นไหมครับเรามีพระกุลเรามีฤทธานุภาพของพระคริสต์เพราะกษัตริย์ของกษัตริย์ต้งปลูกอยู่ในวิญญาณของเราให้เราใช้ฤทธานุภาพและพระกุลของพระเจ้าทําการดีกิจการบทที่4ข้อส3มาบอกว่าเล่นด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนและทุกคนพูดสิครับพระคุณนั้นยิ่งใหญ่อยู่กับข้าพเจ้าเพราะกษัตริย์ของโลกนี้ของจักรวาลนี้อยู่ในตัวข้าพเจ้าเอเมนเราเชื่อว่าเรามีพระคุณเรามีฤทธิ์เดชเรามีสิทธิอํานาจเอเฟซัสบทที่สี่ข้อเ็บอกว่าแต่ว่าพระคุณนั้นประทานแก่เราแต่ละคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทานเรามีพระคุณ ก่อนพระเจ้าเพื่อทําการดีเพื่อรับใช้พระเจ้าแล้วภาชนะความบาปเพื่อเราจะไม่ไทาบาปแต่ทําการดีและเป็นพระพรแก่นานาชาตินอกจากนั้นเรามีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์กาลาเทียบทที่5้าข้ิอ2ยี่สิบสบอกว่าส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีความสันติสุขความอดทนการความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยเรามี ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือความรักหนังสือโรวมบทที่5ข้อ5บอกว่าและความหวังจะไม่ทําให้พิษหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้ลังเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วเรามีความรักในชีวิตของเราให้เราปลดปล่อยความรักออกมาปลดปล่อยความชื่นชมยินดีออกมาดีไหมครับยิ้มแย,ย้มแจ่มใสปลดปล่อยสติป,ปัญญาออกมาปลดปล่อยความอดทนนานออกมา เราได้รับจากกษัตริย์คือสติปัญญาความรู้และความชื่นชมยินดีด้วยนะครับอยู่ในตัวเราพระกษัตริย์อยู่ในตัวเรา,รารปัญญาจา์บทที่สองขอยี่กบอกว่าเพราะว่ารพระเจ้าประทานสติปัญญาความรู้และความยินดีในทุกคนบอกครับสติปัญญาเรามีสติปัญญาจากพระเจ้า izon, ความรู้จากพระเจ้า,า,า,า Window, ความรู้จากสวรรค์พระเจ้าผูดเต็มไปด้วยความรู้และสติปัญญาอยู่ในตัวเรา ความยินดีเราควรจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ไมได้วยความชื่นชมยินดีในทุกสถานการณ์ให้แก่คนที่พระองค์พอพระทยัยเห็นไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาความรู้และความยินดีให้แก่เราเราใช้สิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับปลดปล่อยมันออกมาความรู้สติปัญญาและความชื่นชมยินดีเมื่อเราประสบป,ปัญหาต่างๆเราสามารถใช้สติปัญญาจากพระเจ้าเราสามารถที่จะมีความชื่นชมยินดีและมีกําลัง กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงอยู่ในตัวเราและพระองค์ประทานกำลังให้แก่เราในนสสดุดีบทที่2 7็ข้อหนึ่งบอกว่าพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่าเห็นไหมครับพระเจ้าประทานกำลังความแข็งแกร่งให้ับเราเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเรามีกษัตริย์อยู่ในตัวเราแล้วเราปลดปล่อยกำลังนั้นออกมาสดุดีบทที่1้8ข้อ3บอกว่าในวันที่ข้าพ องค์ร้องทูลพระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กล้าหาญโดยประทานกำลังเก่จิตใจของข้าพระองค์พระเจ้าประทานความกล้าหาญให้แกเราประทานกำลังให้แกเราต่อไปนี้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าพี่น้องไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวพี่น้องมีกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงอยู่ในชีวิตและกษัตริย์นั้นประธานผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรักความชื่นชมยินดีความเชื่อความอดทนนานพระองค์ประทาน กำลังโรรองประธานสติปัญญาความรู้ความชื่นชมยินดีจิตใจจมใสรโปรค์ปร,ประธานสิทธิอำนาจและประธานฤทธิ์เดชให้กับเราเราปล่อยสิ่งเ่านั้นออกมาจากชีวิตเพื่อเราดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะไม่ว่าเราจะประสบความพ่ายแพ้กี่ครั้งในชีวิตหรือระความผิดหวังหรือมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเราอย่าท้อใจลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อบบอกว่าข้าพเจ้ามีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกและจัก,กรวาลอยู่ในตัวของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะมีใชยชนะข้าพเจ้าจะใช้สิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าประทานให้แก่ข้าพเจ้าให้เราร่วมใจกันนิฐานข้าแต่บิดาเจ้าราขอบคุณพระองค์ที่เรามีกษัตริย์ก็คือพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเรามีสายเลือดของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงในจักรวาลนี้แม้ว่าเราเคยล้มเหลวในชีวิตแต่เราขอบคุณพระเจ้าเราเป็นลูกของพระองค์พระองค์ทรงสูงม,มงกุฎแห่งความโปรดปรานและยิติยศให้แก่เรา ขอพระองค์ช่วยเราด้วยที่จะปลดปล่อยสิ่งที่พระองค์ใส่เข้าไปในชีวิตของเราออกมาแล้วเราจะกลายเป็นผู้มีชัยเป็นผู้ที่จะวิ่งก้าสู่เส้นชัยเป็นผู้มีพระพรมีชัยชนะและเราจะเป็นพระพรแก่นาน,านาชาติแลขอบคุณพระองค์ขอบรอพอระองค์อวยพรพี่น้องที่ฟังคําสอนนี้ทุกคนให้เขารู้ว่าเขามีกษัตริย์อยู่ในชีวิตของเขาแล้วเขาจะวิ่งก้าสู่เส้นชัยเขาจะเป็นหัวไม่เป็นหางเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เอเมน สรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณครับพระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําสอนทั้งหมดในตอนนี้และอยากเชิญพี่น้องมาฟังตอนอื่นๆในชุดนี้ด้วยและฟังชุดอื่นๆด้วยนะครับฟังคําสอนเพื่อเพิ่มความเชื่อนําไปปฏิบัติและพี่น้องจะมีประสบะการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องเองนะครับผมขอทักทายมาจากที่เกาะเซนตรินีในประเทศกรีซขอพระเจ้าอวยพรน,นะครับ วันเพนทคอสพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้า จะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะท่งเผาผ่านอยู่ภายในทําให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้น ขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง